สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสวนอินทผลัมของเรานะครับหลังจากที่เราได้ลงดินไปแล้วตอนนี้ก็ต้นเนื้อเยื่อเราเพาะไว้1 ปีนะครับที่หลุมแล้วก็เราก็เอามาลงดินนะครับตอนนี้ลงดินไปได้แล้ว8 เดือนนะครับ8 เดือนดูการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโตอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูนะครับนี่นี่ครับนี่นะครับดูโคนโอ้โหใหญ่มากครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้นก็ดูมีความสูงเพิ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้เราไม่ได้ปลูกใส่ท่อนะครับแต่ว่าท่อเราคุมไว้เพื่อให้มันคุมหญ้านิดนึงให้มันง่ายต่อการควบคุมหญ้านะครับอันนี้ก็คือสวนของเราโอ้โหดูมะนาวนะครับมะนาวที่พ่อของเราดูในอันนี้ปลูกใส่ท่อมะนาวท่อเมื่อก่อนเขาบอกว่ามะนาวราคาขายลูกละ5 บาทถึง 10 บาทนะครับแต่ตั้งแต่เราปลูกมาเรายังไม่เคยขายเลยนะครับก็เยอะนะครับดกมากถือว่าเป็นอะไรที่ประสบผลสําเร็จมากสําหรับมะนาวแต่ว่าไม่ได้ขายก็คือเก็บมาแบ่งกินแบ่งใช้นะครับก็คนในครอบครัวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นมะนาวมันจะมีอายุกี่เดือนกี่ปีนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูโหว้าวต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่อินทผลัมต้นที่2เนี่ยตอนนี้เราปลูกก็แค่2ต้นนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่2ต้นนี่นะครับ2ต้นนะครับแล้วก็ต้นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่มันเป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ที่เราซื้อมาแล้วก็ลองว่ามันจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรตัวผู้อะไรไม่รู้กามิน่าอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้นี่นะครับตัวคันนี้นะครับก็นี่ลงดินได้ประมาณสักมาปลูกลงดินประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนา3 เดือนนะครับ3 เดือนก็โตเหมือนกันนะครับทีนี้เรามารีวิวดูหลุมของเราหลุมปลูกนะครับที่เราบอกว่ารอบที่แล้วเราบอกว่ามันเราจะเอาต้นมาลงแต่ลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดินมันยุบเพราะว่าเราขุดค่อนข้างที่จะลึกนะครับ2 คูณ 3 เมตรลึก3 เมตรกว้าง2 เมตรนะครับทีนี้ดูที่เราจะเอารถมานี่นะครับเห็นไหมครับนี่เรากองดินขึ้นไปเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับเรากองดินขึ้นกองดินขึ้นดูนะครับกองใหญ่ขนาดไหนครับอันนี้ก็รอยุบนะครับตอนนี้ต้นเราฝากเลี้ยงไว้นะครับฝากเลี้ยงไว้คือ1 ปี 1 ปีก็น่าจะประมาณเดือน9 กันยาตุลาน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ทันปลูกยังไงลงรอบนี้ปกติมันจะต้องปลูกพืชก็คือปลูกหน้าฝนนะปลูกหน้าฝนมันถึงจะได้ไม่ต้องรดน้ำแล้วครับแล้วก็พวกดินพวกอะไรมันก็จะชุ่มตลอดแต่นี้เรามันเลยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปลูกช้านิดนึงไม่เป็นไรแล้วก็ทำไว้รอปลูกปีหน้าก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับยังไงต้นที่มันเลี้ยงไว้ที่ในบ้านมันก็ควบคุมง่ายนะครับทีนี้เราลงดินก็มันก็จะปรับตัวนิดเดียวนะครับนี่ดูหลุมของเราเราปลูกแค่นี้แหละครับไม่ปลูกเยอะนะครับอันนี้เราทดลองเล่นๆคำๆนะครับคำๆให้พ่อกับแม่ดูแลที่บ้านนะถ้าอะไรไงก็จะเพิ่มเติมก็ปลูกเพิ่มนะครับอันนี้รอดูกำลังก่อนว่ากำลังเราได้ขนาดไหนเดี๋ยวคอยติดตามอีกทีนะครับเดี๋ยวจะรายงานเรื่อยๆว่าช่วงไหนเรามีการปรับปรุงกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ